เอาละฮะหนุ่มหล่อหน้าใสมีนพีรวิทย์นะครับมาแจงซะหน่อยครับเกี่ยวเรื่องสถานะหัวใจนะฮะกับสาเหตุที่ไม่ลงภาพคู่สาวดรีมอภิชยานะครับก่อนหน้านี้นะฮะคือคุณดรีมเนี่ยเขาได้ไปเผยถึงความสัมพันธ์ว่าตอนนี้คือถือว่ากำลังอยู่ช่วงกำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับภาพคู่ให้ฝ่ายชายเนี่ยเอาคนลงก่อนดีกว่าผลักไปทางนู้นก่อนนะครับล่าสุดนะฮะเจอหนุ่มมีนนะครับเปิดใจถึงเรื่องนี้เอาได้มีการพูดคุยกันแล้วตัวมีนเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่จะลงรูปหรือว่าอัปเดตอะไรถามว่ามีถ่ายรูปคู่ไหมมีอยู่แล้วฮะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำและก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันนึงจะทำไหมเราทั้งคู่เนี่ยผ่านการพูดคุยกันมาแล้วว่าเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็โอเคกันทั้งคู่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลงภาพคู่กันบ้างครับไม่ได้ลงรูปหรืออัปเดตสถานะโชว์โซเชียลไม่ใช่คนขี้โชว์อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะหรือว่าแบบเราก็ถามว่ามีถ่ายไหมมีอยู่แล้วแหละถ่ายเก็บไว้มีคุยกันมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วแต่ว่าจะให้มาลงเนี่ยโอ้เด็กๆแฟนคนแรกก็ไม่เคยทำนะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนึงจะทำไหมอะไรเงี้ยเราไม่เคยลงอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนึงแบบอาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่ทำให้เราลงเป็นรูปแรกในชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยแต่มันผ่านการพูดคุยกันมาแล้วครับว่าเราเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งเขาเองก็ฝ่ายนะถ้าเราคุยกันแบบไม่ใช่คำด่านะฝ่ายแบบสบายโอเคคือเราคุยกันตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่มคุยกันอีกว่าแบบเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเราผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนคติมาเยอะพอสมควรกับเรื่องราวพวกนี้ครับก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหากันนะสตอรี่ก็มีบ้างนะถ้าใครเคยเห็นสตอรี่มีบ้างได้มีอยู่แล้วฮะบางทีแบบบางเหตุการณ์บางโมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นรูปอะถ้าถามมีนยังไม่เคยเลยมีนเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยอัปเดตไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียเราด้วยหรือมั้งก็ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสจริงๆก็คงเป็นวันนั้นแหละไม่รู้คือเราไม่ได้แบบเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาลงรูปกันนะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาใช้คำนี้กันนะอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้วางแผนแบบนั้นเราก็ปล่อยมันไปตามความสบายใจแล้วทั้งสองคนสบายใจคนรอบตัวเราสบายใจทุกคนโอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็โอเคอะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ